ในช่วงที่แล้วเราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว1คนก็คือคุณปุ๊กกี้ตอนนี้เราไปดูกันครับว่าเพลงไหนและใครที่จะต้องออกมาแบทเทิลกันแบบตัวต่อตัวเป็นคู่ต่อไปไปชมกันเลยครับมาถึงคู่ต่อไปกันบ้างนะครับผมเอาละครับถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องเลือกเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเชิญครับเพลงอะไรดีเนาะเอาเพลงอะไรเป็นตัวตั้งก่อนครับครับเท้ากับเท้ายะโมงเอางี้ดีกว่านะเอาเพลงเอาเพลงที่ขานชื่อบ่อยๆไม่ดีเออเมียบ่ได้แต่งโอ้ชอบเพลงนี้บ่อยแล้วนะเพลงนี้นะเมียบ่ได้แต่งเอาไหมฮะเอาสิเพลงนี้นะครับชอบอ่ะเมียบ่ได้แต่งเชิญผู้แข่งขันครับโอ้โหนี่นะครับผมไปนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีเจ้าน้องจือนางสาวพรณภาสุยพรมจือเล่นน้องบิวอายุ21ปีมาจากจังหวัดเชียงรายเจ้าคนเหนือกับเจ้าคนเหนือค่ะโอ้พี่ก็คนเหนือเหมือนกันนะเจ้าเหนือความกาดหมายนะเจ้าเล่นเองเล่นเองตบเองตบเองเลยเชียงรายเหรอจ๊ะเชียงรายค่ะเชียงรายเจอพี่หม่ำบ่อยไหมลูกนะไม่ค่อยเจอนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยคำว่าไม่ค่อยเจอของภาษาไทยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแสดงว่าเคยเจอถ้าบอกว่าไม่เจอก็คือไม่เจอเลยเคยเจอตอนเชียงรายเกมค่ะพิธีเปิดใช่ๆพี่หม่ำไปด้วยพิธีเปิดอ๋อวันนั้นเขาเอาค่านมไปส่งให้ลูกด้วยอ้าวนี่เพลงของเรานะครับเมียบ่ได้แต่งของน้องบิวนะครับผมจะเจอกับเพลงไหนดีครับพี่สุเพลงไหนดีนะตื่นเต้นปะตื่นเต้นจริงเหรอจริงมากเอาอะไรพระจันทร์ไม่เต็มดวงเหรอหรืออะไรเอาอะไรลูกทุ่งอีสานชนกันลูกทุ่งอีสานชนกันไหมนั่นก็เอามันแคนมืดแล้วบ่ฮะดูฉันมันแคนนะจะได้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงดีกว่าดีดีดีเพลงอะไรดีนะครับเห็นด้วยเบิร์ดแล้วบ่หักเบิร์ดแล้วบ่หักอ้าวเชิญผู้แข่งขันครับสูสีถูกใจกองเชียร์เลยนะครับวิดวิวกันใหญ่เลยนะครับผมโดยเฉพาะแม่ด้านล่างนะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับชื่อแน็กครับนายวรุษแพนเดสงครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอจักราดนะครับครับผมอายุ20ขวบแล้วครับตอนนี้ครับ20ขวบฝั่งนี้เท่าไหร่ลูก21ถือว่าไล่เลี่ยกันนะครับผมเอาละครับสองเพลงนี้จากผู้แข่งขันสองท่านนี้จะเลือกเพลงไหนร้องก่อนดีครับคณะกรรมการครับระหว่างเมียบ่ได้แต่งกับเบิร์ดแล้วบ่หักเปลี่ยนบรรยากาศสลับคนออกทีหลังร้องก่อนมั้งครับผมงั้นฟังผู้ชายก่อนนะได้ได้ได้อ่ะงั้นน้องบิวนะไปพักผ่อนก่อนนะครับด้านนู้นลูกอ่ะแน็กประจำที่เลยน้องแน็กตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานแล้วครับตอนนี้ดรอปเรียนครับดรอปเรียนมาทำงานครับผมครับผมทำงานเกี่ยวกับอะไรครับด้านไหนเอ่ยทำเกือบทุกอย่างเลยครับผมตอนนี้ก็มีร้องเพลงกลางคืนบ้างก็แต่งเพลงบ้างเพื่อเก็บตังค์เรียนครับผมสำหรับเหตุผลที่ต้องดรอปเรียนนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายครับเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่อนข้างที่จะขัดสนในช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจดรอปแล้วก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วค่อยเรียนใหม่อะไรประมาณนี้ครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับเสียดายมากเลยเพราะว่าสาขาที่ผมเรียนเป็นครูครับครูดนตรีซึ่งสอบแข่งกันเยอะมากกว่าจะสอบเข้าไปได้มันก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ด้วยเหตุนี้แหละครับมันไม่มีตังค์มันค่าใช้จ่ายมันไม่พอมันไม่สนับสนุนเราในเรื่องก็ต้องยอมรับครับผมโอ้แสดงว่าที่ดรอปเรียนก็เพราะว่าเราไม่มีเงินไปเรียนใช่ไหมลูกก็เลยต้องมาหาเงินเพื่อจะไปเรียนต่อ
ใช่ครับผมโอ้แต่ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องของทุนทรัพย์ไปก่อนใช่ครับแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีไม้ทองคำครับเคยมาครับเคยมาแล้วเมื่อที่7ครับอ๋อตอนนั้นตกรอบ48คนครับอ๋อเคยเข้ามาถึง48คนแล้วครับตกรอบ48คนก็อยากกลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมครั้งนั้นกรรมการบอกว่าเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างจำได้ไหมลูกกรรมการบอกว่าเสียงดีแล้วเสียงมีเสน่ห์แล้วแต่ยังปั้นคำแล้วก็ยังแบบร้องออกมาไม่สุดเหมือนกักเสียงไว้อะไรประมาณนี้นะครับครับอ่ะวันนี้มาส่งกันบ้านนะครับผมมาดูว่ากันบ้านทำถูกทุกข้อหรือไม่นะมีข้อไหนผิดพลาดหรือเปล่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะมาพบกับแน็กครับในบทเพลงเบิร์ดแล้วบ่ฮักเชิญครับครับมาร้องเพลงขอจริงจริงอันนี้จริงเคยโพดเคยแท้งถึงไอ้อยู่ประจำไปใส่มาใส่กะเอิ้นกะถามเว้าให้ไอ้ฟังทุกวันย้ำที่ใจคิดฮอดยังหยอดส่งลายหากันคำคมอมยิ้มแคปชั่นหวานหวานเจ้าก็ส่งมาให้อ่านอยู่บ่เศร้าแต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นหยังหลายๆอย่างเบิ่งส่งเงียบเหงาเจ้าบ่โทรบ่แท็กบ่ลายหาคือเก่าคือเฮาหักกันใหม่ใหม่เบิดแล้วบ่หักเว้าสู่อ้ายฟังแน่ยังหักกันอยู่หรือว่าบ่แค่บอกแม่เจ้าขึ้นจังใดเบิดแล้วบ่หักหรือเจ้ากำลังมีเจ้าจังบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคยบอกว่าหักหักหักแน่ทำได้หมดแต่เบาปาดแรงมีเผื่อดันไม้นิดหน่อยว่าสู่ฟังแน่เป็นอย่างคือบ่คือเก่าใจอ้ายมันอูกอังเอาย้อนขึ้นน้ำลายเบิดแล้วบ่หักเว้าสู่อ้ายฟังแน่ยังหักกันอยู่หรือว่าบ่แค่บอกแน่เจ้าขึ้นจังใดเบิดแล้วบ่หักหรือเจ้ากำลังมีภัยเจ้าจังบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคยเบิดแล้วบ่หักเว้าสู่อ้ายฟังนี่ยังหักกันอยู่หรือว่าบ่แค่บอกแน่เจ้าขึ้นจังใดเบิดแล้วบ่หักหรือเจ้ากำลังมีภัยเจ้าจังบ่ค่อยสนใจคนที่เจ้าเคยบอกว่าหักหักหักแน่เบิดแล้วบ่ฮักนะครับผมมาตรงนี้แล้วนะครับแม่ลุงพันธุ์นึกว่าจะเดินไปนู่นแล้วนะครับผมนะมันพอร้องแล้วมันอินใช่ไหมลูกนะครับเป็นไงบ้างผลงานของเราวันนี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะครับผมอ้าวมาดูว่าวันนี้การบ้านมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าทำได้ถูกทุกข้อแล้วนะครับครูสลาเชิญครับ
ก็ต้องตอบว่าทำถูกทุกข้อเลยนะครับขอบคุณครับทำถูกทุกข้อก็คือการออกเสียงก็เป็นธรรมชาติแล้วก็การเอาชนะความยากของเพลงก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็การสื่ออารมณ์ก็ทำได้ดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านที่ทำมาเนี่ยถูกทุกข้อแล้วก็มีบางข้อที่ทำเกินคำสั่งก็คือการจับไมค์ร้องไปดีก็ดันไมค์ขึ้นอย่างนี้ไม่จำเป็นนะลูกมันทำให้เราเสียหล่อด้วยพี่ว่าการจับไมค์ก็สำคัญนะใช่แต่พี่ก็ติดนะพี่ก็ติดอยู่ทำธรรมดาดีกว่าเพราะ acting ต่างๆแน่ก็ทำได้ดีนะครับพัฒนาเรื่องพลังทุกอย่างน่าจะดีขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์โน้ตครับเชิญครับผมว่าเพลงนี้มันยากเกินพลังของแน็กนะจริงหนูเป็นคนเก่งนะลูกทำไมถึงบอกว่าเป็นคนเก่งเมื่อกี้ตอนหนูร้องขึ้นมาหลังจากอินโทรมาแล้วร้องอ่ะลุงโน้ตยังต้องหันไปถามครูสลาเลยว่าเพี้ยนไหมได้รับคำตอบจากครูสลาว่ามีนิดพอครูสลาพูดเรานึกขึ้นได้ว่าเพลงมันไม่มีริทึมนำนี่มันจะร้องยากมากส่วนมันจะยากต้นฉบับก็มนแคนด้วยใช่ไหมฮะมันยิ่งเคี่ยวกันไปใหญ่เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูคู่แข่งกันแล้วกันนะว่านุ่นเขาชำเลืองดูอยู่นะยิ้มทีตาเป็นสระอีเลยนะเดี๋ยวดูคู่แข่งนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าครั้งก่อนครับรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็พัฒนาขึ้นครับก็จะเก็บคำของคณะกรรมการกลับไปฝึกพลังเพิ่มครับต้องหาวิธีฝึกพลังเพิ่มให้ได้ครับวันนี้ถึงแม้ว่าคุณแน็กจะมีปัญหาเรื่องพลังเสียงไปบ้างในช่วงแรกแต่ก็สามารถปรับตัวได้ทันและทำออกมาได้ดีมากๆเลยช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าคุณบิลจะฝ่าแรงกดดันและทำออกมาได้ดีขนาดไหนติดตามครับคือคุณพ่อนะคะชอบรายการไมค์ทองคำมากค่ะแล้วก็อยากให้หนูมาสมัครทุกๆซีซั่นเลยแต่หนูไม่มาเพราะว่าหนูไม่ชอบความกดดันในการแข่งขันค่ะแต่ว่าซีซั่นนี้แอบมาสมัครเพื่อจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะเมียบ่ได้แต่งคนนี้มันคิดหลายกลัวบ่มีความหมายกลัวไรค่ะเมียบ่ได้แต่งคนนี้มันเสียใจไม่ว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะลูกนะอยากให้หนูเอาคำแนะนำของกรรมการไปพัฒนาต่อนะลูกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นพี่สุขออนุญาตเลือกค่ะ